ภาพวงจรปิดในตอนที่คนร้ายใช้รถกระบะอ i ซู z ุตอนครึ่งเป็นพาหนะแล้วใช้อาวุธปืนสงคราม m 1 6 ยิงถล่มใส่รถยนต์เก๋งฮอนด้าที่มีนายทันพิสิทธ์คงสุวรรณและนายทวนทองสุดที่ธรรมนนขับขี่กันมาจนบาดเจ็บไปทั้งสองคนในพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้ในการติดตามตัวผู้ต้องหาประกอบกับคำให้การของผู้เสียหายที่ระบุว่ามูลเหตุน่าจะมาจากเรื่องติดค้างเงินค่ายาเสพติดมานานกวนน่า1ปีตำรวจรวบรวมหลักฐานขอสารจังหวัดตรังออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว3 คนในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพร้อมนำกำลังจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วหนึ่งคนก็คือนายวัชรินเพชรสนิทชาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังยึดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซอนครึ่งสีบรอนซ์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุได้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาอีกสคนค่ะ